ด่วนแม่ไอซ์ปรีชยาพบลูกสาวนอนหมดสตินะครับชีพจรเต้นอ่อนรีบส่งตัวเข้า ICU เพิ่งเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพจอดำนะครับสำหรับนางเอกสาวไอซ์ปรีชยานะฮะก่อนจะตามมาด้วยภาพถือขวดยาแคปซูลสมุนไพรบัวบกอีกโพสต์พร้อมระบุแคปชั่นว่าแก้ช้ำและเขียนข้อความตั้งคำถามแนบด้วยนะครับว่าแก้ช้ำในไหมใช่หรือไม่ก็ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับทั้งยังคาดเดาว่าเจ้าตัวกำลังมีปัญหาเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มสเตฟานอิสเลอร์หรือเปล่านะครับล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนายเอนเตอร์เทนนะฮะก็รายงานด่วนแจ้งว่าเมื่อช่วงเย็นคุณแม่บังออนของนางเอกสาวไอซ์ปรีชยาขึ้นไปพบลูกสาวนอนหมดสติอยู่ภายในห้องนอนนะครับจึงรีบสำรวจตามตัวลูกสาวพบชีพจรเต้นอ่อนเรียกไม่รู้สึกตัวนะครับจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนซึ่งทันทีที่ไปถึงโรงพยาบาลนะครับแพทย์ก็รีบนำตัวน้องไอซ์เข้าห้อง ICU โดยคุณแม่เฝ้าอยู่หน้าห้อง ICU เห็นเพียงลูกสาวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจโดยคุณแม่บังออนนะครับยังเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออีกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนที่ทีมกู้ภัยจะไปถึงบ้านตนได้สำรวจภายในห้องนอนของไอซ์ว่าลูกสาวกินอะไรเข้าไปนะครับหรือเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนะครับจึงหวังแค่เพียงว่าเป็นการหมดสติเพราะอ่อนเพลียเนื่องจากไม่ได้กินข้าวและนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะครับและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ